ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเสียงอะไรดังอันนักหนาได้ยินหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ยแปะว่าได้ยินคิดว่าลือก่อนว่าอะไรก็คิดว่าผีน้ำคนคางเสียงอ่ะฮะเสียงมันใช่คล้ายๆผีคนคางไม่รู้ได้ยังไงนะโอ้ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันรีบตื่นไปไหนแล้วเนี่ยฉันไปทำงานก่อนนะอีไปไปไปของไปไปไปเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแล้วลึกถึงความหลังอะไรกันนักกันหนาบ้านนี้สั่นเงึกเลยฉันน่ะนึกว่ารถแท็กเตอร์10คันเข้าบ้านซะอีกไปก่อนนะบ้านไปรีบกลับอย่ากลับค่ำมืดล่ะผู้ชายเข้ามาใกล้ก็อย่าไปใกล้มันนักนะแล้วใครเอาผ้าห่มมาตากไว้เนี่ยแต่ผ้าห่มจะหนาวนะดิ่ง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 ไอ้แปะเอามาเนี่ยที่มันอะไรนะนักหนาเนี่ยฮะอะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาเรามาเถอะทำอะไรกันเนี่ยบ้างไอ้เจ๊มั่มผีหลอกก็ดิหรือว่าจะพวกเราเลยพระในวัดอ่ะไม่มีเหลือแล้วดูพระเครื่องดิทำไมอ่ะเมื่อคืนผีมาสตาร์กันควันกบเดียวโอ้ยเหลือสักองค์หนึ่งออกล้อฟีเย็ดเลยไม่ได้ล้อเล่นเมื่อคืนนี้ผีมาทวงกระดูกนองแล้วไปที่คืนไปนะโอ้คืนได้ไงอ่ะหมากินไปแล้วโอ้ถ้าไม่ให้กระดูกนะจะบีบคอต้องขอคุยกันก่อนลูกเออตูมจ๋าพี่ว่ามันอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะตูมทำไมอ่ะพี่เท่งจะมามันน่ากลัวมากเลยนะอะไรอ่ะเอาผีเนี่ยมันมาทวงกระดูกถือหมอนมาทำไมอ่ะเอาหมอนข้างนี่กรรมการเนี่ยทุกคนแยกออกจากบ้านทีนี้ฉันก็ขาดรายได้ไปตั้งเนี่ยนี่ชาวชาวบ็อกเซอร์หลังอานหมาจูพุดเดิ้ลคืออะไรอ่ะขาดรายได้ไปตั้งหลายพันเล่นไม่ปรึกษาเลยก็ไม่ฟังพี่เดี๋ยวผีมันจะมาหักคอนะประสิทธิ์ประสิทธิ์นั่งก่อนย้ายกันไปหมดเลยทีนี้ฉันทำไงดีเนี่ยใครก็ได้ช่วยฉันทีเถอะเรื่องนี้แย่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวอะไรฉันเห็นไหวหมดเลยเมื่อกี้เนี้ยนี่บอกว่ามันต้องมาหักคอแน่เลยเอ้าประสิทธิ์ทำยังไงอ่ะเอางี้ไหมเราไปหาหมอผีมานั่งทำพิธีปัดเป่าซะฉันพอจะรู้จักหมอหลายคนด้วยจัดการหามาเลยหามันเลยเท่าไหร่เท่ากันเสียเท่าไหร่นะฉันไม่ว่านะขอให้หมอผีมาหลายๆคนแล้วก็ปราบผีผีจะต้องออกให้หมดจากซอยนี้ทุกผีเลยไม่เว้นแม้กระทั่งผีขนุนสมบัติเนื้อเศรษฐีโอ้ยสวยเลยค่ะเลยขยับเรื่อยๆเนาะเฮ้ยอ่ะไงกันจ้าคนสวยวันนี้ว่างๆให้พี่มองหน้าชัดๆนานๆได้ไหมจ๊ะเฮ้ยไปมาทำอะไรอย่าช้าเลยวันนี้จัดทำงานทำการออกไปได้นะนี่กล้าไล่เหรอกล้าไล่ไอ้ยอดเหรอติดอ่างเอกไปได้เต่าเฟี้ยงหัวเลยกล้าไล่เหรอกล้าไล่ไปโตโตไปไปเลยไปทั้งสองคนเลยเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมก็ไม่รู้ดูสิวุ่นวายจริงๆเลยนี่แม่คุณแม่ทูลหัวเต่าเฟี้ยงหัวเฟี้ยงหน้าจะได้เลิกสักทีฮะนี่จะเมื่อไหร่จะได้เลิกสักทีเลิกอะไรทั้งนักหนาๆเนี่ยดูซิเมื่อเช้าเนี่ยมาตั้งแต่คนแรกบอกผู้หญิงผมขาวผิวสั้นไม่เอามันชงกับหล่อนต้องรอเลิกรอเวลาอยู่อย่างเงี้ยนะเรานี่มันบ้าจริงๆเลยนะเดี๋ยวสิรออีกหน่อยเห็นมั้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 ยพอได้เลิกเลยนะเนี่ยเจ๊เต่ามาพอดีเลยเห็นมั้ยลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะแต่งตัวมาไม่น่าทำอะไรอีกแล้วน่ะเป็นคนมาจากทางเหนือหรอคะเจ้าแล้วจะมาตัดเล็บตัดผมตัดเล็บแค่หูเร็วเอาตะไคร้มาสินั่งงงอยู่ได้เลิกแล้วได้เลิกแล้วนะฉันทำได้แล้วนะตกลงทำอะไรฮะสระผมค่ะเจ้าสระผมค่ะเจ้าประเดี๋ยวเปิ้ลจะจัดการสระผมให้นะเจ้าผมเอาผ้ามาตายแล้วสระผมต้องใช้น้ำดวงวันนี้ไม่ให้ใช้น้ำพี่อยู่ห่างๆน้ำห้ามคบคนเหนือจะพาให้เกิดอุปสรรคตายแย่แล้วแย่แล้วเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เอ๊ะมันจะเป็นตัวกันละกินนี่กันละกินกันละกินพี่เต่าอะไรล่ะมีสิทธิ์อะไรมาด่าร้านฉันเนี่ยไม่ดู
ูสิมันพูดแต่เรื่องดวงเรื่องดวงมันไม่เคยเชื่อตัวเองเลยฉันรำคาญไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยฉันมีสิทธิ์ด่าคนเดียวทำไมอ่ะก็มันเข้ามาในร้านฉันมันวุ่นวายเหลือเกินแม่บอกว่าหลานเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ลมเพลมพัดเหยียบขี้ไก่ก็ไม่ฟอหน้าเกลียดจริงๆเลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนาะถ้างั้นก็ไม่ต้องทำก็ได้เว้ยไม่ต้องมาด่าหลานกูเว้ยไปเอาหงไปเปิดร้านใหม่เดี๋ยวไอ้อีเปิดร้านใหม่ๆทำให้ใหญ่กว่าร้านมันอีกก็ได้ไปไม่ง้อร้านมึงก็ได้เว้ยไม่ง้อแล้วก็ไม่ต้องเอาหนี้คืนด้วยเอาคืนถ้าไม่ให้แล้วไม่ง้อก็ไม่คืนไม่คืนกูจะเอานักเลงมาขู่ตีมึงทุกวันทุกวันกูก็ไม่คืนเอาเลยมึงอยากลองดีกับกูไม่ได้เลยนะหมอนะหาผีคุณจะได้มาเช่าบ้านเราเยอะๆเนี่ยเห็นประจำเลยหมอผีอ่ะตอนออกจากบ้านมามึงไม่นับบ่อยมีกี่เม็ดนะฮะเรื่องอะไรเลยโว้ยเฉยๆแล้วกิ้งมึงกลัวใครเหรอนักเลงก็สู่นักเลงชีวิตแท้งขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบจ้ะครับอาจารย์มองเห็นแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นแค่ผีต้องก่อยทิ้งน้อยธรรมดาเท่านั้นฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ว่ามึงเป็นผีกะโหลกแล้วก็เป็นผีใครเองมันสามารถทำให้หมู่บ้านของเราสะเทือนไปเลยแต่อีช้างวะเป็นผีทุกข์ทั้งกันนะมันเป็นผีจงกอยแน่นอนใช่ผีกะโหลกสามหมอเนี่ยเอาสักเรื่องนึงทุกข์ทั้งไม่ใช่ผีนี่ผมเป็นเจ้าหน้าที่รถไฟใต้ดินอ้าวพอดีว่าผมนี่ไงจะเอาป้ายนี่นะครับมาติดให้รู้กันว่าตอนนี้รถไฟใต้ดินเนี่ยกำลังขุดอุโมงค์ผ่านซอยเถิดเทิงผมจะมาแจ้งให้ทราบว่าบางทีเนี่ยบ้านอาจจะสั่นอาจจะไหวได้อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความกลัวหรือว่าตระหนกตกใจ บ้านสั่นอะไรสั่นบนพื้นนั่นแหละครับนะครับเดี๋ยวไม่ขุดเลยก่อนหน้าอะไรเนี่ยรถไฟยืนสายสีน้ำเงินผ่านซอยเทิงจะคืนผิวจราจรมึงยืมไปเมื่อไรเนี่ยเกินผิวจราจรหมายถึงว่าจะทำให้พื้นผิวเนี่ยเรียบสะอาดโอ้เฮ้ยอย่างนี้พวกเองมันหลอกข้าดีวะอ้าวมีใครอย่างนั้นเดียวเอาเงินหลายข้าแล้วเวลามาแล้วหมอสามคนจะคิดค่าเสียเวลาอ้าวพี่กับใครเอาไม่เกี่ยวประสิทธิ์คนเดียวเลยเบอร์หมดกันค่าสู้ก็หมื่นกว่าบาทค่านี่ก็หมื่นกว่าเป็นสองหมื่นกว่าเข้าไปแล้วเป็นไงจ๊ะร้านใหม่สไตล์หงถูกใจไหมจ๊ะเออน่ะเอ็งสวยฉันก็สวยไปด้วยนั่นแหละนี่นะอีต่อไปนี้นะเราจะต้องเจริญรุ่งเรืองเข้าใจไหมอีตามที่ท่านอาจารย์เทพบอกไงเนี่ยนะอีเงินทองเราจะไหลมาเทมาเลยนะเนี่ยนะอีและยิ่งถ้าหงนะมีชายหนุ่มมาอุปถัมภ์นะอีโอ้ยเงินทองต้องไหลมาเทมาไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยนะอีตามตำนาบอกไว้อายุเองเองก็มากแล้วนะหาคงหาคู่หาผู้ชงผู้ชายที่ถูกอกถูกใจสิวะดวงมันจะได้สมพงกันเลยนะลูกเอ้ยเจ๊ซื้อของหน่อยค่ะเจ๊เอาอะไรจ๊ะเส้นเล็กน้ำต้มยำค่ะซื้อของเอาเส้นเล็กน้ำเดี๋ยวยังเส้นเล็กน้ำอะไรที่ยังไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวยังตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเลยนะอีทำไมต้องรอเลิกก่อน9:09 นอีอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวจะค่อยมาใหม่นะคะอีกแป๊บเดียวอะค่ะไปก่อนนะคะเอาห้องคนก็มาซื้อของแล้วไม่ขายล่ะโถอีเดี๋ยวนี้กล้าขึ้นเสียงกับฉันเหรอพูดอะไรกันบ้างไงพี่เอาห้องพี่เป็นหลานคุณไม่เห็นแม่คุณนะเว้ยนี่อย่าพูดเลยนี่เดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเองไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยถ้าไม่ขายมันก็เจ๊งอ่ะดิฉันจะขายเองฉันจะขายเองเลยไม่ต้องเลยขอโทษครับอะไรสวัสดีครับอะไรอะไรซื้ออะไรยังซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ซื้อครับผมมาถามหาบ้านคุณเจ๊หม่ำแท้หัวครับบ้านเจ๊หม่ำครับหลังนี้แหละนี่ครับคุณเจ๊หม่ำใช่ไหมครับใช่ผมมาจากสำนักงานทนายความนะครับเรื่องอะไรจ๊ะมาทวงหนี้ครับที่คุณไปค้ำประกันไว้ครับคุณไปเซ็นค้ำประกันไว้กับคุณหงฟ้าแท้หัว
ทั้งหมด12บริษัทนะครับค่าเสียหาย 64,000 ครับ 64,000 ครับผมรับไปเลยครับค้ำไว้ได้เหรอใช่ครับในนี้ครับให้หมามอ่านดูแล้วก็ยังไงติดต่อทางสำนักงานทนายความนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบไปก่อนอย่ามาเกี่ยวนะอีดูก่อนดิไม่ต้องดูแล้วอีร้านอัปมงคลค่ะว้าวน้องหงเปิดร้านใหม่เหรอเฮ้ยคุณมาล้วงอะไรอีช่วยเราทำกันสังคมทำแลบเน้นเฮ้ยนี่ไปเลยนะตัวสวยยิ่งไปมันเป็นตัวการันตีเขาอาจจะแม่หงหยุดใครแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เป็นอาอีอาอีอาวาดิจ้าพอมันจะทันไหมมาเทพใช่ไหมเนี่ยจับบอกวันดีวันดีจับบอกเขาอีถือกูจะได้พูดไหมเนี่ยวันนี้จับบอกเขาว่าวันนี้อย่ายื้อวามวันนี้เป็นวันที่ต้องทำใจให้เป็นธรรมะต้องทำบุญแล้วจะพบเนื้อคู่ที่มาช่วยได้ทั้งเจมบ่ำและแมวจะมีคู่แล้วนะเนี่ยจะมีคู่แล้วหรอจะมีคู่แล้วแล้วไหนล่ะคู่ของหนูอ่ะนี่ไงพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับก็ต้องรับแม่นั่งหงหลานเจ้วันนึงเอาแต่เชื่อแต่หมอดูนี่ถ้าขืนยังเชื่อหมอดูอยู่อย่างนี้นะไม่มีทางเจริญฉันจะบอกให้เองยังไม่รู้อะไรหรอกเว้ยมันยังเด็กอยู่มันยังไม่ได้มีความคิดอะไรมันก็ดูไปอย่างนั้นตามภาษาเด็กๆเดี๋ยวมันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากกว่านี้มันคงจะรู้ดีมากกว่านี้นะเองไม่ต้องมาสั่งมาสอนไม่ต้องมาบอกข้าหรอกยังจะเถียงฉันเองนี่แหละมันออกรับแทนกันอย่างเงี้ยฉันว่านางหงเนี่ยนะมันเสียคนเพราะเจ๊หม่ำแน่ๆเลยเองอยู่เฉยๆฮะเจ๊ไม่อยากจะพูดแล้วมันจะเสร็จกันทันทีเนี่ยจะมาทำผมมั่งเนี่ยดูดีนะคะสิทธอมพันธุ์ไอ้พงให้ไป 3,000 ไอ้พงอ้าวใช่มั้ยไอ้พงเอ้ยว่าเห็นแต่ข้างหลังนึกว่าใครเรียนเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงมาไงไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยเออแล้วแม่เองเป็นไงสบายแม่เองสบายดีป่ะไอ้พงโอ้โหสบายดีครับเจ๊หม่ำแล้วเจ๊หม่ำกับอาโกเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เจอตั้งนานเนี่ยฉันก็สบายดีแหละแต่ว่าไอ้แปะเนี่ยไอ้โกเนี่ยมันก็เจ็บปวดออดแอดแล้วเองล่ะวันนี้ไม่ได้ไปขายของช่วยพ่อเองเหรอโธ่วันนี้ปิดร้านครับผมเลยได้หยุดเนี่ยเจ๊หม่ำเลยแวะมาตัดผมซะหน่อยเองปกติผมจะไม่ค่อยว่างเลยนะเจ๊หม่ำผมงานยุ่งเองเนี่ยเป็นคนขยันนะไอ้พงเนี่ยนะใครมีลูกมีหลานเนี่ยนะคงโชคคงดีมากใครได้ไปเป็นลูกค้ำลูกเขยก็คงจะเยี่ยมจริงไอ้พงเออแต่เจ๊หม่ำวันก่อนเนี่ยผมผ่านไปทางร้านเจ๊หม่ำเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยเจ๊หม่ำไม่ทราบว่าไปได้แต่ใดมาฮะอ๋อเองงไปเห็นเอาของเข้ามาดิหลานท่านเองใช่เลยครับเออเขาเป็นหลานเจ๊หม่ำไหมครับหลานนั่นนั่นเดี๋ยวเงียบเลยชอบหลานที่ท่าชอบหลานท่านที่ท่าน่ารักมากเลยครับเจ๊หม่ำแล้วผมเห็นทีแรกนะครับผมรู้สึกถูกใจถูกชะตาไงไม่ไอ้มันเหมือนกับไอ้พวกหนุ่มสมัยนี้มันปากงงปากหวานจริงๆเลยไปเฮ้ยโอ้โหเจ๊น่ะสวยไม่ทิ้งแถวเลยนะเจ๊หม่ำเหมือนเป็นฉันนี่แหละมันตระกูลเนี่ยครับมันก็ต้องสวยเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆนะไปที่ร้านเจนะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับอาหงหลานฉันได้เลยครับเจ๊หม่ำมันเหมือนรักแรกพบจริงๆแอนแอนวันนี้เสนอตอนคนรักของหงเอ็งเชื่อกันนะหงนะไม่เคยทำนายอะไรเอ็งพลาดไปเลยหันซ้ายสิหันกลับมาดินี่ละเนื้อคู่เอ็งจะดีหรอคะหน้าตาแย่ออกขนาดนั้นน่ะแล้วโอ้โหดูสิฉันไม่สเปคฉันเลยนะแล้วอีกอย่างนึงนะอาอีฉันก็ไม่ค่อยชอบพี่หน้าพี่ยอดเลยอ่ะวันเอาแต่เกะกะเกเรไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวนี้มันดีแล้วเมื่อวานก็ดีอ่ะแม่คนเรามันฝืนดวงไปไม่ได้หรอกดูดวงแม่โหงก็พยอดดีแล้วเนี่ยมันสมพงยังกับอะไรกันดีเนี่ยแม่โหงเกิดปีอะไรปีชวดปีชวดทำมาให้แล้วดิเออโหงแจ๋วถูกไหมชื่อเราใช่ไหมจริงด้วยจ้ะ21เดือนกันยาปี17จ้าแล้วเขานั่นคุณยอดนั่นยอดยิ่งศักดิ์มหา
วันที่31เดือนตุลาเกิดปีกุลดวงสมพงกันซะไม่มีดีแล้วดูที่นี่เอ้าลายมือลายเขาเขียนไว้นี่เลยโอ้จริงๆนี่ดูนี่ที่นี่เขียนไว้เลยนี่2วันนี่ไหนอ่ะเป็นคนประหลาดมากถ้ามาเจอกันระเบิดเถิดเทิงโอ้ยดูทำอะไรก็ดีฉันกับพี่ยอดสมพงกันจริงๆด้วยหมอแม่นเปี้ยแม่นติใช่ไหมดูสิแล้วถ้าอยู่กันไปนี่เจริญก้าวหน้าลูกเดียวเลยนะไอ้ที่มีนี่มีตินนี่นะเขาจะเป็นคนมาล้างผลาญเอ้ยมาล้างนี่ให้หมดเลยใช่ดูฉันก็จะสดทุกท่านดูทุกท่านประหยัดประหยัดประหยัดเห็นไหมดูเนี่ยดูสิสง่าขึ้นนะสง่าเห็นไหมชุดใส่กันเนื้อคู่กันจริงๆนะคนเราเนื้อคู่กันจริงๆอะยังไงอยู่ด้วยกันก็มีวันจะเจริญขึ้นไปทั้งนั้นแหละจริงจริงจริงเชื่อหมอเทพเพราะเธอน้องหงเห็นไหมดูเสียงพูดเสียงพูดเห็นไหมทุ้มไหมพี่เป็นคนทุ้มไหมเดียวใจเดียวฮะรักขักกะละอย่างเก่าไม่มีแล้วไม่มีอะไรไม่มีขาดทุยไม่มีแล้วเลิกแล้วแล้วก็นี่ดูดูรวยด้วยดูนี่เออ20ขึ้นไปนะ20บาทขึ้นไปนะทั้งนั้นเห็นนี่ล่ะไม่มองคนอื่นทำไมพ่อพี่เนี่ยพ่อมันมีหนี้เป็นร้อยๆที่มีที่ยังตื่นเต้นยอดจะตื่นเต้นมีที่เป็นร้อยไร่ถ้าแต่งงานกับพี่แต่งงานกับเขาแล้วน้องสุขสบายไม่ต้องทำอะไรอยากได้อะไรพี่หาทุกอย่างมาประเคนฉันอยากเป็นผู้หญิงจริงๆน้องฉันอยากเป็นผู้หญิงแทนหนูน้องหาเลิกหายามกันนะเร็วไอ้ยอดมาทำอะไรแถวนี้ย้ายบอกกี่ครั้งแล้วอย่ามายุ่งกับอ๋องนี่ฉันรู้แล้วอาหงเอ็งนี่นะฉันต้องทำอะไรให้แกสักอย่างนึงเอ็งจะได้เป็นหลักเป็นฐานสักทีจะทำอะไรล่ะอีแต่งงานซะเอ็งจะได้มีอนาคตอันรุ่งเรืองอันสดใสแต่งงานซะฮะจะแต่งงานอะไรไม่ผ่านฉันเป็นหมอดูประจำตัวเขาไม่ต้องเลยฉันหาคู่ไว้มันเรียบร้อยแล้วหาคู่หาที่ไหนฉันน่ะหาไว้แล้วนอนหันไปดูนอนไอ้นี่เหรอฉันเองจ้ะไม่ใช่ไอ้นี่ไม่เรียกเขาง่ายนะไอ้บ้าทองคุณบ้าทองเอ้านี่หยุดเลยนี่มึงดูสภาพมันคนขี้เกียจไม่งานการก็ไม่ทำเองจะมาทำผัวทำไมวะไอ้ยังหงอีแต่ว่าดวงของอ้วนสมพงกับเขาหน้าอีไม่ได้ฉันหาไว้เรียบร้อยแล้วแฟนเองอ่ะไอ้นี่คนดียังไงฉันก็ไม่เอาหรอกยังไงอีก็เชื่อพ่อหมอเขาเถิดนะอีไม่ชอบพี่หน้ามันก็ไม่เป็นไรฉันก็ไม่ได้อยากจะชอบหน้ามันนะหรอกนะทุยอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันเชื่อดวงนะอีนะอ้าวเฮ้ยไอ้พงเดินตามมาแบบเมื่อกี้ไปไหนล่ะไอ้พงเอ้ยพงไหนดูหน้าตาก่อนพงไหนหาคู่ไว้ให้หลานฉันเรียบร้อยแล้วไอ้มันมาอยู่ไหนหมอช่วยเองอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะนี่มานี่ลูกมานี่ไงฉันไม่เปลี่ยนหรอกมานี่มานี่กันลูกไม่ต้องถอยแล้วนะนี่หมอเทพไม่ต้องไหวไม่ต้องไหวมันไม่ต้องไหวสวัสดีครับไม่ต้องไหวไม่ต้องไหวนั่งลูกนั่งเออนี่นั่งก่อนนี่เนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมเอ็งเห็นหน้าค่าตากันแล้วเนี่ยเอ็งคงจะรู้เลยว่าเอ็งสมควรจะเลือกใครเอ้ยเออยังไงฉันก็เชื่ออีนะเอ็งคิดถูกแล้วเดี๋ยวแม่หงสั่งขึ้นก่อนนะจ๊ะสักนิดนึงคือว่าคนเราเนี่ยนะฮะจะดูเฉพาะจะแต่งงานมันเรื่องใหญ่จะดูเฉพาะหน้าตาดูเฉพาะรูปร่างไม่ได้มันต้องดูถึงพื้นดูเอ็งเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรวันอะไรบอกไปวันที่14ครับที่14นะ14ครับมันคู่ถ้าแบบผู้ชายเกิดวันคู่วันนี้ก็แย่แล้วดวงไม่ดีแล้วแค่วันก็ไม่ต้องมาพูดถึงเดือนแล้วเดือนอะไรเดือนพฤศจิกายนครับคู่อีกแล้วเดือน12 11ครับ12จากไทย12ปี2510ว่าแล้วปีก็คู่เหมือนกัน0เจอ0แล้ว2มาไว้ตรงกลางนี่2มันเตะข้างออกไปหมดเลยอยู่ด้วยกันไม่เจริญหรอกอย่างนี้ทอนี่หมอไม่ต้องมาเดาโน่นเดานี่ไม่ต้องมาดูรู้เรื่องหรอกนี่ผสมกันดีอยู่แล้วไม่ต้องมาเลขคู่เลขขี้แล้วหรอกไม่ต้องเพี้ยงหน้าเลยเนี่ยขอเวลานอกเดี๋ยวขอเวลานอกเดี๋ยวบอกอะไรให้คนเราเวลาจะแต่งงานเนี่ยมันจะต้องดูให้ครบหมดทั้งดวงทั้งอะไรจนไอ้คนนี้ไม่เหมาะสมไอ้นั่นละแรกกว่าอยู่มาเชื่อหมอสิถูกต้องไหมจะ
ขึ้นคานไปตลอดปีนะทำไมแต่งงานกับปีนี้เนี่ยมาทำยังไงอ่ะคุณหมอทำไงต้องแต่งกับสุดยอดเขาสิพอละมั้งพอได้ละมั้งคุยแล้วกันนักหนาเนี่ยคืนให้มามานี่ตบมาให้หน่อยชื่อหมอพี่รักจริงพี่รักจริงนะจ๊ะจริงเลยก็รักกันครับคนไอ้พงเอางี้นะเองรักอาหงจริงหรือเปล่าวะไม่จริงไงนี่โกหกไอ้เงียบเลยจริงครับเอางี้นะไอ้พงเองพิสูจน์สิวะพิสูจน์ให้หงมันดูให้มันเห็นว่าเองเนี่ยรักมันอย่างจริงใจได้ครับเจ๊หม่ำจะแสดงให้เห็นผมจะแสดงให้เห็นว่าความรักของผมเนี่ยมันต้องชนะดวงได้แน อร่อยนะเนี่ยแต่กินเข้าไปแล้วแหมทำไมมันโอ้โหรุนแรงขนาดนี้ก็ไม่รู้ถามหน่อยสิว่าผู้หญิงอ่ะเวลามีท้องอ่ะมีอาการยังไงเหรอเวลาแพ้ท้องเนี่ยนะมันก็เวียนหัวอยากจะเจียนอยากจะอ้วกยิ่งเห็นหน้าอย่างประสิทธิ์ก็อยากจะอ้วกใส่แล้วก็จะเหม็นไปหมดอะไรก็เหม็นอ้าวเป็นยังไงบ้างจ๊ะวันนี้ฮะตุ่มมาละฮะอาการเป็นยังไงบ้างอาการเมื่อท้องเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานนะวันนี้ก็ไม่ค่อยอ้วกเท่าไหร่อ่ะนะรู้สึกวันนี้ทุเลาลงนี่เอาอีกแล้วเหรอของดองที่บอกกี่ครั้งอะไรเรื่องของดองนี่ขอร้องอย่ายุ่งเลยเพราะว่ามันไม่ดีของดองมันจะมีอันตรายกับเด็กเอาของที่ฉันเตรียมมาให้เธอดีกว่าฉันซื้อขนมไอ้นี่มาด้วยขนมกีบลำดวนอบเทียนสุดยอดหอมไหมหอมไหมโอ้ยนี่ขนาดอยู่ในกล่องแล้วหอมแล้วนี่เปิดชิมเลยเปิดชิมเลยตายแล้วอะไรเนี่ยเหม็นมากมากเลยอ่ะฉันเกลียดกินแบบนี้มากทำไมเหม็นนะจะปกติเธอเคยชอบไม่ใช่เหรอพี่เอาเหม็นเหม็นมากมากเลยฉันได้กินแล้วฉันยิ่งแย่ลงกว่าเดิมอีกนะเอางี้ละกันเนี่ยเอาพวงมาลัยไปกินมาลัยไปกินที่ไหนแล้วให้มันไงมันจะได้ไม่ต้องกินของพวกนี้ไงทำไมอ่ะดอกมะลิพร้อมหรือมันอ้วกอีกแล้วเหม็นมากมากตายแล้วนี่ตุ่มแกงฉันเหรอเนี่ยเหม็นมากป้าอะไรมีอยู่พวงเดียวถ้ามีหลายพวงจะได้เหม็นมากเอาอีดังแจ๊สเอาขึ้นไปไหว้แพะข้างบนเลยตุ้มมีสินค้าตัวไหนมาเสนอฉันบ้างไหมนี่ฉันมีน้ำหอมตัวใหม่เลยวันนี้ฉันไปร้านเจ๊เล้งไปเลยไปเหยียบไปเลยเหม็นไปดูของที่ร้านเจ๊เล้งดอนเมืองของร้านเจ๊เล้งนี่ everything perfect มากเหรออุ้ยจริงเหรอหอมจริงเหรอหอมเธอลองดูก่อนพี่ประจิตหยุดฉีดเดี๋ยวนี้นะทำไมอ่ะเหม็นมากมากเลยตุ้มช่วยฉันหน่อยเก็บไว้บอกแล้วว่าอย่าฉีดอย่าฉีดเรื่องฉีดนี่ต้องเป็นหน้าที่ของพยาบาลเขาจะเจ้าเนี่ยน้ำในจักรกันในชัดขอเปลี่ยนแล้วกันนะดูสิเหม็นมากเลยจะเอาไปทำไมเดี๋ยวเราไปทิ้งเหม็นหน้าดูเลยดูดูสิกลิ่นเนี้ยหอมหอมโอ้ยฉันรู้สึกว่าดีมากมากเลยอะอย่าขาดก็ในหมอเทพบอกว่าจะจัดการให้ผมให้เรียบร้อยแล้วทำไมมันยังไม่เรียบร้อยอ่ะก็มันจะเรียบร้อยได้ยังไงคุณยอดมันมีนี่เอาแขนมาอีกอันที่มันมีมือที่3เข้ามายุ่งด้วยเรื่องระยะขึ้นน่ะทำไมที่แล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะจะทำยังไงดีเวลาอะไรที่มันลกๆเกินเราทำยังไงเนี่ยอย่างมันสมมติอย่างเงี้ยเรากินก่อนเงี้ยหมายความว่าอะไรเราทำอะไรมันกำจัดกำจัดมันกำจัดอะไรฮะกำจัดขนจักรแล้วแล้วก็ซื้อยาทองมาทาแล้วก็โกนถ้าอยากกำจัดมันน่ะแล้วมีธุระอะไรไหมที่ร้านนี้ถ้าไม่มีธุระที่ร้านนี้นะเรียนเชิญออกไปได้แล้วเข้าใจไหมไปไม่ต้องมาไล่หรอกฉันน่ะหมอเทพนะไม่ใช่หมอดาวนะไปเลยหมอดูคู่หมอดาวไปด้วยกันเลยไปยอดมานั่งรออะไรอยู่นี่ไปเลยโอ้ยไปไปโอ้ยไปมันบ้าอยู่งั้นเมื่อหมอเทพรู้ว่าไอ้พงมันมาเป็นมือที่3แล้วเนี่ยหมอเทพก็ต้องทำงานให้ฉันหนักขึ้นนะสิฉันจะได้แปลงงานกับน้องหงเขาอะก็ถูกแล้วแหละทีนี้ละเรื่องมันจะยุ่งยากละเรื่องมันจะหนักขึ้นหนักแล้วมันยากขึ้นทุกทียิ่งมีอีเจ๊บ่ำนี่เข้ามาเป็นก้างขวางคอด้วยงานมันสุดที่จะยากเหลือเกินสู้ไหมยังสู้ไหมเท่าไหร่ก็ยังสู้ไหมอ๋อก
็อย่าถุยอย่าขาดนี่จะมีแฟนอยู่แล้วนึกว่าไลน์เรื่องเงินเงินทองทองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไรเท่าสองแก้วไม่อันมีอีกอย่างลืมเตือนไปครับก็คือว่าเรื่องวันเกิดปีเกิดเดือนเกิดของพ่อยอดนะก็ฉันอย่าไปต้องไปจำของตัวเองเลยเก็บไว้เลยไม่ต้องไปจำเพราะว่าฉันบอกใหม่ว่าพ่อยอดนี่เกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเพราะนั้นต้องใช้วันที่ฉันนี่บอกแล้วเวลาจะบอกใครให้บอกเขาในนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยหายไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนี้หายไม่ได้เลยพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับเฮ้เต่ามันชื่นใจตรงไหนน่ะอุ้ยพี่ต้องลองดมแล้วพี่จะติดใจมันหอมมากชื่นใจจริงๆพี่เท่งหอมมากอู้ว่าร้านเราเหมือนสุสานไงไม่รู้นะสุสานบ้าแล้วเหมือนกับส้วมสาธารณะดูสิพี่ตุ่มเนี่ยไม่ซะจะไม่ให้เหม็นได้ยังไงผ้าเนี่ยก็ไม่ให้ซักแล้วใครบอกไม่ให้ซักเนี่ยพี่เต่าอะดิอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้เต่านี่กินอยู่อย่างเงี้ยอ้วนๆอยู่อย่างเงี้ยฉันชอบแล้วมันเหม็นกันนักกันหนาฮะฉันบอกว่าฉันชอบกลิ่นนี้ฉันมีความสุขแล้วไม่พอใจกันหรือไงฮะเออเขาสดชื่นหน่อยเนาะเน่นเน่นหยุดขี่เดี๋ยวนี้หยุดเลยพี่ทนไม่ไหวแล้วตายละหยุดสิบอกให้หยุดทำไมอะหอมเบคกินอะไรเนี่ยเหม็นมากเลยอะเอาไปเก็บเลยนะตายละเออเขาไม่ออกแล้วต้องเป็นอันนี้เมื่อเช้าฉันเพิ่งฉีดไล่แมลงอยู่เนี่ยนะเอาอันนี้ฉีดแล้วการดูขาพี่เต่าเฮ้ยพี่ลูกค้าคะอันนี้เป็นของใหม่ที่ร้านเต่าต้องการจะนำเสนอนะคะคุณลูกค้าลองฉีดดูแล้วจะติดใจค่ะหัวชนะหัวยังเลยฉีดได้ไงเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเลยเดี๋ยวสิคะเอาเดี๋ยวจะไปไหนคะเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งไปเน่าสิลูกเด้งอ้าวกินติ่มนี่สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยนะพี่เท่งโอ้โหงั้นกินม่วงกวนไปช่อยติ่มกินม่วงกวนไหนมะม่วงกวนไอ้ดองอ้าวอันนี้เอามะม่วงแล้วเห็นกวนเลยอ๋อกวนยังอ่ะอ่ะไปเดินยามมานี่เดินเยอะๆก่อนไปไหนนะเดินยามสยามอ่ะทุกครั้งอ่ะไปไหนบอกว่าพี่ผมไปเดินสยามแควร์มาเดินเซ็นเตอร์พอยต์วันนั้นแอบไปดูที่ไหนจ๊ะเห็นเดินแถวสะพานควายต๊อกๆวันนั้นไปตัดผมดอกไม้ใครมาโอ้โหเจอแฟนละครเต็มไปหมดเลยพี่ซื้อดอกไม้ให้ช่องจะขอได้เซ็นดูดิปวดนิ้วโป้งโอ้โหเอาเอาดอกไม้เข้ามาในร้านทำไมเอาอย่าเอาดอกไม้เข้ามาในร้านอีกเฮ้ยฉันไม่ชอบมันเหม็นเอ้าดอกไม้สวยอะไรของพี่เต่าเนี่ยของหอมไม่ชอบเฮ้ยเต่าตุ่มนี่อันนั้นก็หอมแล้วนะอันนี้หอมกว่าอีกมันผักเน่ามาดมโอ้ยชื่นใจชื่นใจจริงๆนะตุ่มเอ้ยลองดมดูไหมอ่ะเต่ามึงจะบ้าป่ะเนี่ยเต่าตุ่มนิยมแปลกๆอ่ะอะไรอ่ะตุ่มหยุดป่ะจ๊ะมานี่เลยหอมมานี่เลยเจ๊ตุ่มหืออ่ะฮะเว้ยฮะเอาลงอ่ะฮะกินอะไรเนี่ยฮะเจ๊หืนอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะมันชอบหอมเหม็นนะเดี๋ยวนี้เหรออันนี้ว่าหอมแล้วนะเนี่ยอันนี้อุ๊ยอันนี้หอมกว่าแต่กลิ่นนี้อะไรของมันไม่ดาวหอมกว่าอีกอุ๊ยหงจ๊ะแล้วเมื่อไหร่หงจะรับรักพี่สักทีล่ะพี่พงหงบอกกี่ครั้งแล้วว่าพี่พงกับหงอะดวงไม่สมพงกันยังไงอะหงก็รับรักพี่พงไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของดวงเดืองอะไรเลยนะนี่มันเป็นเรื่องความรักนะหงนี่หงรู้ไหมความรักเนี่ยมันมาจากเป็นเรื่องความรู้สึกอะความรู้สึกของพี่อะนัดหงไม่รู้หรอกความรู้สึกอะไรอะรู้แต่ว่าเราสองคนอะ
ดวงไม่ถูกกันถ้ายิ่งหงนะไปอยู่กับพี่อ่ะหงจะต้องเป็นกาลกิณีแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นน่ะเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะเข้าใจไหมพี่พงษ์หงจะไม่รับรักพี่จริงๆใช่ไหมยังไงหงก็รับรักพี่ไม่ได้พี่ตัดใจจากหงซะเถอะนะพี่พงษ์นะหงตัดใจเถอะหงหงถึงแม้ว่าเราจะท่องยุทธจักรด้วยกันไม่ได้นะพี่หงตัดใจเถอะหงไม่เปลี่ยนใจแน่หงไม่หรอกพี่ไม่ต้องเข้ามาเลยนะพี่จะต้องไปแล้วนะพี่ไปเถอะจ้าไปจริงนะหงเออไปเถอะแม่เอาหงเอ้ยเองคงจะรู้แล้วนะว่าเองจะต้องเลือกใครนะคนดีๆอย่างไอ้พงเนี่ยเชื่ออีเหอะอ้วรู้แล้วล่ะว่าอ้วจะเลือกใครพี่พงอ่ะนะเขาเป็นคนดีนั่นไงนั่นไงนั่นไงนิสัยดีนั่นแหละเอาการเอางานพูดมาแล้วถูกใจพูดจาก็มีกาลเทศะพี่พงเป็นคนดีจริงๆนะยังไงยังไงอะนะหงอ่ะก็ต้องเลือกพี่ยอดชายไม่เลือกทำไมยอดอะโอ้ยอีก็หมอเทพอะเขาบอกว่าดวงฉันน่ะสมพงกับพี่ยอดน่ะดวงฉันนะอีสมพงกับพี่ยอดจริงเองน่ะไปเชื่ออะไรวะเรื่องดวงเรื่องดวงเนี่ยเองนี่เป็นคนที่งมงายมากนะไอ้ยอดเป็นคนสกปรกเป็นคนที่ไม่มีราศีเป็นคนที่ไม่มีอะไรอ่ะความขยันอยู่ในตัวนั่นไงพูดปั๊บมาเลยพูดปั๊บแล้วมาเลยไอ้เนี่ยมาทำไมเนี่ยเจ๊มัมเจ๊มัมต้องฟังมันใช่อย่างนั้นจริงเจ๊มัมว่าแต่ว่าเราแต่งกันเมื่อไหร่ดีจ้ามันเอกนี่แต่งเมื่อไหร่กูนี่ไม่มีทางฉันก็ไม่รู้หรอกจ้ะต้องรอพ่อหมอก่อนหยุดนะอีพอแล้วฉันยอมแกมามากแล้วไอ้อาหงนะเดี๋ยววันต่อไปเนี่ยฉันจะให้แกเนี่ยแต่งงานกับไอ้พงนะแต่ไอ้นี่มันแต่งไม่ได้แน่นอนไอ้อีดวงอัวสมพงกันนะสมพงอะไรตรงไหนอ่ะให้เอ็มโวยวายทะเลาะอะไรกันนักหนาฮะกูไปกระถิ่นแค่สองสามวันเอะอะขนาดนี้เชียวนะเออยายชามาพอดีเลยฉันเนี่ยกำลังจะหาเลิกแต่งงานอยู่พอดีเลยอ่ะหาเลิกแต่งงานจ้ะว้าวนี่ฉันก็ดูได้มันเดี๋ยวฉันดูดวงให้ไม่เป็นไรคือดูมาแล้วอ่ะคือดูมาแล้วหมอก็เก่งด้วยใครเกิดวันเดือนปีอะไรเอามาเออใช่ดูแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงยายนี่ไงนี่ไงวันเกิดฉันแม่ของไอ้ยอดเนี่ยเอ็งเอามาสิเออเอามาสิเนี่ยไม่ได้เกิดหรอกไฟไม่ป่ามันวิ่งออกมาเอามาสิจะได้รู้ไอ้เจ็ดเจ็ดร้อยเลยอ๋ออยู่นี่วันที่21 2507นะจ้าเออนี่ไงวันที่31พฤศจิกายน2512ดูสิวันที่31กับ21รวมบวกลบคูณหาร21 31นะอีเฮ้ยแต่งไม่ได้มึงสองคนยังไงก็แต่งไม่ได้เพราะว่าดวงมึงมีเคราะห์เพราะว่าเลิกมันยังไงมันก็แต่งไม่ได้มึงเชื่อกูเหรอนานๆไม่เป็นไรหรอกยายอันนี่มันวันเกิดปลอมวันเกิดปลอมไหนมาดูสิมีวันเกิดของปลอมด้วยเหรอเออลองวัดลองเทียบสิเฮ้ยบัตรประชาชนเฮ้ยตายแล้วชัดจีไอ้จอมโกหกมานี่มานี่เอามานี่ไปเลยไปไหนก็ไปเลยนั่งไงบอกแค่ไงเห็นไหมพวกมันจะเป็นจอมโกงมันไปเลยมันต้องรู้หัวไอ้หมอเทพอย่าดีใจจะแต่งงานกันเงียบๆที่เป็นวันธงชัยเป็นวันที่ต้องสงบพอเลยดีใจมากเงียบเลยรู้แล้วไม่ต้องเงียบวันที่13แต่งกันได้เลยพอเลยเอ็งสองคนรวมหัวกันมาหลอกหลานข้าไอ้หมอดูคู่หมอเดาเงียบเขารู้กันหมดแล้วเอ็งมันโกหกรวมหัวกันเจ๊มัมเอ็งไอ้หมอดูคู่หมอเดาแม่มฉันเป็นหมอดูฉันไม่เคยเดานะฉันไม่เคยเดาอะไรผิดพลาดด้วยเอ้างั้นลองเดาสิว่าฉันจะทำอะไรกับพวกแกลองเดาสิไม่ต้องเดาเลยลองเดาสิไม่ต้องเดาตายแล้วอย่างนี้รู้เลยว่าต่อไปดวงของข้าไอ้ยอดนี่วิ่งลูกเดียวไปเลยเฮ้ย
ต่าเมื่อไหร่เธอจะเลิกหอมของเป็นเหม็นสักทีพวกฉันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันตุ่มสงสัยจนกว่าจะหายแพ้ท้องหายจนกว่าจะหายแพ้ท้องพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับหัวมาไหนทั้งวันเลยไม่เจอหน้าเลยคนวันกินแต่ของดองของดองเดี๋ยวก็แถมเขามาปล่อยซื้อไม่ตุ้มน้องมีเรื่องปรึกษาไม่ตุ้มเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะให้พี่เต่านั่งก่อนลูกโอ้อะไรเนี่ยจะมาลงตัดนิ้วเลยไปไหนเบาโอ้โหต้องมาหาดื่มอะไรร้อนๆก่อนจ้ะเมื่อกระถอนมันลงอะไรแล้วมีอะไรนักหนาคงมีเรื่องจะปรึกษากำลังดูน้องอยู่เนี่ยน้องไม่ค่อยตายแล้วไม่ไหวเลยอ่ะฉันยังแพ้ท้องอยู่อ่ะแล้วก็เพลียมากนี่เพิ่งท้องได้แค่3เดือนเองนะแล้วก็ท้องแบบไม่มีคู่กรณีด้วยอ่ะใจเย็นกรณีสะกิดทำไมสะกิดทำไมหรือว่าเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเธอยังไม่อยากไปหาหมอนะนี่เลยทานน้องอ้อยก่อนเลยฮะอะไรน้องอ้อยไงอดีตนักร้องนำกระท้อนมันไม่ใครสนใจหรอกเลยสนใจลูกก็พูดมาสิมีอะไรก็พูดมานี่ไม่คือมันอย่างเงี้ยไม่ตุ่มลงไปเล่นละครเรื่องนึงนะแต่ทีเนี้ยโอ๊ยตายแล้วแจ๊คนี่หยุดฉีดสเปรย์เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วเหม็นสเปรย์มากๆเลยตุ่มฉันว่าพาเต่าไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไปหาหมอเพราะว่ามันเหม็นอะไรผิดปกติอ่ะเออดีแต่ตุ่มอะไรลงจะปรึกษาด้วยเดี๋ยวโอ้ยนี่พากินอีกลูกนี่ถ้าเป็นกระท้อนกินได้แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวคุยกันไปโรงพยาบาลกับลูกนะด้วยกันไปด้วยลงเดือดร้อนแล้วเนี่ยเออนะเขามาหาช่วยประคองหน่อยโอ้ยอะไรวะดูนี่จะปรึกษาด้วยก็ไม่มีใครให้คำปรึกษาเลยใครเอาใจลงเลยทำไมทุกคนเป็นแบบนี้หมดเลยเราจะเป็นอย่างไรต่อไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ห้ามพลาดครับสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ